กราบหลวงตาเจ้าค่ะที่โยมภาวนามาก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะติดเพ่งมากอะค่ะตอนนี้ก็คลายลงไปบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังมีอยู่ตอนนี้ที่ฟังเพจของหลวงตาก็คือว่าให้ดูว่ามันก็เป็นเรื่องของมันอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็เป็นสังขารขันตัวหนึ่งก็ดูแล้วก็เรื่องของมันก็ไม่เข้าไปยุ่งกับมันแล้วผู้ดูก็ไม่ใช่ตัวตนแล้วก็สิ่งที่มากระทบทางอายตนะก็คือว่าเราก็ให้มันผ่านไปมันก็คือสังขารเหมือนกันผู้ดูก็เป็นแค่ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันก็คือดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าคะแล้วเป็นยังไงต่อก็บางทีมันก็มีอกุศลแลบมาบ้างกุศลแลบมาบ้างแล้วก็เห็นมันเป็นสังขารบางทีก็เข้าไปคุกบ้างแล้วก็ดูว่ามันก็ไม่ใช่ตัวตนตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวเราอย่างเนี้ยค่ะแต่ตอนนี้มันก็คือว่าพอนั่งนิ่งๆนานๆมันก็จะเข้าไปแบบก็เป็นขันเป็นอึดอัดแล้วก็ดูว่ามันก็เป็นความอึดอัดของมันเนี่ยค่ะซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อะไรผู้ดูก็ไม่ใช่ตัวตนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วถ้าอย่างนี้จะหาอะไรถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องการอะไรโยมต้องการอะไรแล้วจะหาอะไรก็จะมาถามหลวงตาโยมบอกว่าก็ตัวตนของเราไม่มีเราไม่มีตัวตนอยู่แล้วจะเป็นอะไรก็สังขารทั้งหมดก็ถูกต้องค่ะแล้วตอนนี้ถามหน่อยว่าตอนนี้โยมต้องการจะหาอะไรแล้วจะเอาอะไรที่มาเนี่ยต้องการอะไรคือก็ไม่ต้องการอะไรเพียงแต่ว่าที่ดูอยู่ถูกไหมคะเจ้าคะดูอย่างนี้ถูกแล้วใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็ดูมันไปเรื่อยๆที่โยมถามว่าที่ดูจิตดูสภาวะธรรมดูกิริยาการต่างๆเนี่ยดูอย่างเนี้ยถูกแล้วหรือไม่ถูกอ๋อคือว่าที่โยมหาถูกหาผิดนี่แสดงว่ามีใครหาให้ใครมีตัวมันอยู่มีตัวตนอยู่ค่ะก็มีตัวเราจะหาให้ตัวเราไหนบอกว่าตัวเราไม่มีตัวตนดูมันดูไปเรื่อยๆมันยังมีอยู่ก็ไม่ได้หาอะไรถ้าไม่หาอะไรไม่หาอะไรก็ไม่หาอะไรก็พ้นทุกข์แล้วก็ไม่หาอะไรไม่หาอะไรก็พ้นทุกข์แล้วแค่นี้ค่ะก็แค่นี้แน่จะไปหาอะไรก็แค่นี้แน่จบแค่นี้แน่กราบนมัสการหลวงตาค่ะของหนูก็พยายามที่จะภาวนาไปเรื่อยๆค่ะเพื่อไม่ให้จิตส่งออกนอกแล้วปรุงแต่งเรื่องราวประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีหลุดไปบ้างกลับมาภาวนาบ้างค่ะแล้วก็มีนิดนึงตรงที่ว่าถ้าตัวเองนั่งนิ่งๆหรือว่าถ้าอะไรก็ตามที่เราอยู่นิ่งๆอ่ะมือจะแข็งแขนจะแข็งไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรหรือว่าตัวเองเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบตัวค่ะแค่นี้ตัวค่ะไม่ใช่แล้วเราไปเกรงอะไรเราไปนั่งนิ่งๆแล้วนั่งสมาธิอะไรนั่งนิ่งๆแล้วตัวมันเกรงมันแข็งขึ้นมามันไปเกรงไปตั้งใจบางครั้งนอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็มือแข็งขาแข็งค่ะเจ้าค่ะนอนหลับก็เกรงไม่ทราบจ้ะค่ะแต่ว่าเพิ่งเป็นมาช่วงประมาณกลางปีที่แล้วค่ะยังไงก่อนนอนหลับแล้วทำไมเกรงแล้วตื่นมาคือตื่นขึ้นมาแล้วมือแข็งนิ้วแข็งอะค่ะต้องรอสักพักนึงถึงจะคลายเจ้าค่ะเราไปจับอารมณ์สบายไว้คือมีตัวเราไปจับอารมณ์สบายไว้ต้องปล่อยวางตัวเราที่ไปจับอารมณ์สบายไว้เราไปจับอารมณ์สบายไว้มีตัวเราไปจับอารมณ์สบายไว้เหมือนไข่แดงอ่ะเจ้าค่ะถ้าไม่มีไข่แดงมันก็ไม่มีไข่ขาวแล้วก็มันก็เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไปไม่มีพลังที่จะไปอัดใครมีตัวเราไปจับความสบายไว้มันก็เลยพลังมันมาอัดเราอัดเราทำให้เรานอนไปไม่ขาดสติที่จะรู้ตัวอยู่รู้ตัวทันพลังก็เลยอัดเราตื่นมาตัวบวมปวดนิ้วเนื้อล็อกไปหมดเลยเกรงไปหมดบวมไปหมดเลยเพราะว่าโดนพลังอัดมันอั้นเลือดลมหมดแล้วมีจะแก้ไขยังไงจ๊ะคะ
จะแก้ไขได้อย่างไรจ๊ะแก้ไขก็ต้องเข้าไปถึงเนี่ยเข้าไปหาผู้รู้เนี่ยผู้รู้เนี่ยผู้รู้ความสบายอย่าเอาตัวเราเนี่ยไปรู้ความสบายแต่รู้ตัวเราผู้รู้ความสบายแล้วปล่อยวางตัวเราไปมันก็จะไม่มีตัวเราเหมือนไข่แดงที่อยู่ตรงกลางแล้วพลังก็จะไม่ลุมมาอัดเราให้ตัวเราแข็งทื่อเจ้าค่ะเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเจ้าค่ะไหนเข้าใจพูดกลับได้ว่าไงคือให้อยู่กับรู้ใช่ไหมเจ้าค่ะอย่าไปอยู่กับอารมณ์ที่ถูกรู้อยู่กับสภาวะธรรมที่ถูกรู้เจ้าค่ะให้อยู่ที่ผู้รู้ที่ผู้รู้เนี่ยเขาหาผู้รู้รู้ที่ผู้รู้แล้วปล่อยวางผู้รู้เจ้าค่ะเข้าใจไหมเนี่ยพอจะเข้าใจเคยอ่านหนังสือลูกตาหรือว่าเคยฟังมาก่อนไหมไปเสียงคือเพิ่งเคยฟังเมื่อประมาณ 3-4 วันเท่านั้นเองค่ะยังไม่ได้ฟังครบทั้งหมดเจ้าค่ะหนูเขาไปฝึกสมาธิแบบเหมือนกับเป็นอารมณ์ไปจับอารมณ์ใช่ไหมโดยสมาธิจับอารมณ์เบาสบายมาใช่ไหมเนี่ยของหนูก็จะที่ปฏิบัติอยู่คือสมาธิพอประมาณแล้วก็พิจารณาอสุภกรรมฐานเจ้าค่ะพอพิจารณาอสุภกรรมฐานแล้วมันเบามันสบายก็เพื่อประมาณทำไมมันมีตัวเราไปจับเบาสบายล่ะเราทำไมไงเป็นไงปฏิบัติยังไงถึงมีตัวเราไปจับความเบาสบายอันนี้หนูไม่ทราบเจ้าค่ะแล้วไหนในปฏิบัติเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าสิพอสมาธิพอประมาณเสร็จก็พิจารณาโครงกระดูกค่ะตั้งแต่หัวจดเท้าเท้าจดหัวค่ะแล้วเป็นไงตัวนี้หนูต้องการที่จะตัดราคะนะคะเพื่อไม่ให้เราเห็นชอบความสวยงามเจ้าค่ะซึ่งก็ได้ผลก็ละกิเลสตรงนี้ได้เจ้าค่ะถูกแล้วพิจารณาร่างกายไม่เที่ยงเนี่ยถูกต้องนะแล้วพิจารณาร่างกายไม่เที่ยงเพื่อเห็นว่าตัวเรามันไม่มีตัวตนพิจารณาไปมันเน่าเปื่อยผุพังเน่าเปื่อยผุพังก็ไปจนกระทั่งเหลือแต่โครงกระดูกก็เอาไฟเผาให้หมดแล้วก็เอาขี้เถ้าไปลอยน้ำทิ้งหมดไม่เหลือตัวเหลือตนทำซ้ำเนี่ยตัวตนไม่มีแต่สงสัยจริงพิจารณามาถูกต้องหมดแล้วเลยเรื่องการพิจารณาเรื่องร่างกายมันเน่าเปื่อยผุพังสลายไปเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไม่เหลือตัวเหลือตนมันทำไมแต่มันเหลือตัวตนเราไปมีตัวเราไปจับความสบายจนโดนพลังอัดไปเหรอเจ้าค่ะตรงนี้หนูไม่ทราบเจ้าค่ะเวลาพิจารณาเบาสบายดีไหมล่ะก็สบายดีเจ้าค่ะนี่แหละนี่พอพิจารณาไปบอกเบาสบายดีเนี่ยมันไปจับตรงเบาสบายคือตอนที่มันพิจารณาเนี่ยเราไม่พิจารณาเอาแต่ไอ้ความตายหน้าเปื่อยผุพังให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายพอพิจารณาไปเบาไปแล้วก็ใจหนึ่งก็ไปจับความเบาสบายไปชอบความเบาสบายแต่การพิจารณาเราไม่มาพิจารณาอยู่กับความที่มันไม่เที่ยงหน้าเปื่อยผุพัง 100% แต่เราแบ่งใจเราเนี่ยไปรับรู้ถึงความเบาสบายแล้วไปจับไปชอบไปพึงพอใจจิตใจยินดีกับความเบาสบายมันก็เลยโดนพลังอัดได้เจ้าค่ะเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเจ้าค่ะแล้วเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคือหนูไม่ทราบว่าวิธีการจะต้องทำอย่างไรหนูเวลานั่งสมาธิก็จะพิจารณาไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วพอแล้วพิจารณาอย่างนี้ตลอดเวลาไหมพิจารณาความตายหน้าเปื่อยผุพังแล้วกระดูกไปเผาเป็นขี้เถ้าทุลีตายไปหมดจะไม่เหลือตัวเหลือตนหรือเปล่าทำนี้ตลอดไหมคือพิจารณาเฉพาะตอนช่วงที่นั่งสมาธิพอออกมาแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเราพิจารณาเฉพาะตอนนั่งสมาธิแล้วก็พิจารณาความตายหน้าเปื่อยผุพังเนี่ยนะค่ะแล้วก็ต่อแล้วพอออกมาแล้วบอกว่าออกมาแล้วก็ภาวนาเพื่อไม่ให้จิตปรุงแต่งไปนอกเรื่องนอกราวให้อยู่กับภาวนาไปเรื่อยๆหมายถึงยังไงพอออกจากสมาธิไม่ได้พิจารณาสมาธิเราก็อย่างเช่นหนูภาวนาไตรสรณคมหนูก็พยายามภาวนาไปเรื่อยๆค่ะว่ายังไงเนี่ยดูนี่ออกมาจากสมาธิตอนนั่งสมาธิภาวนาความตายเน่าเปื่อยผุพังค่ะเจ้าค่ะพอออกจากสมาธิไม่ได้พิจารณาแต่ใช้ภาวนาใช้ภาวนาคำว่าภาวนาของหนูทำยังไงพิจารณาว่าภาวนายังไงตอนนั่งอยู่พิจารณาความตายเน่าเปื่อยผุพังแต่ออกจากสมาธิแล้วไม่พิจารณาออกมาเป็นภาวนาพอออกมาเป็นภาวนาเพื่อให้จิตมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่เจ้าค่ะภาวนายังไงหนูภาวนาไตรสรณคมเจ้าค่ะว่ายังไงพุทธังตระนังคัสสามิธัมมังตระนังคัสสามิค่ะใครแนะนำพอดีคือถูกจริตของหนูเองเจ้าค่ะหนูภาวนาพุทโธหนูหายใจไม่ออกนะมาพิจารณาความตายเน่าเปื่อยผุพังมันถูกต้องแล้วเนี่ยค่ะไม่ว่าหนูจะออกจากนั่งสมาธิมายืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำห้องส้วมดื่มกินเดินทางไปไหนมาไหนหรือทำกิจการงานใดภายในของหนูเนี่ยจะต้องพิจารณาความตายเน่าเปื่อยผุพังแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกก็เอาโครงกระดูกไปเผาไฟหมดให้เหลือเป็นขี้เถ้าทุลีแล้วไปลอยน้ำทิ้งหมดจนกระทั่งที่สุดไม่เหลืออะไรเลยมาจากความ
ว่างเปล่ากลับคืนสู่ความว่างเปล่ามาจากดินกลับคืนสู่ดินมาจากธาตุน้ำกลับคืนสู่ธาตุน้ำมาจากลมกลับคืนสู่ธาตุลมมาจากไฟกลับคืนสู่ธาตุไฟมาจากความว่างเปล่ากลับคืนสู่ว่างเปล่าตัวตนไม่มีไม่เหลือตัวเหลือตนต้องพิจารณาอย่างเนี้ยซ้ำๆๆๆให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายนะตอนนี้หนูไปพลาดตอนที่ว่าตอนนั่งสมาธิอยู่หนูพิจารณาแล้วออกมาหนูเลิกพิจารณาแล้วก็หนูว่าพิจารณาพุทธังสรณังกัจฉามาภาวนาแทนไม่พิจารณาแต่บอกว่ามาภาวนามาภาวนาพุทธังสรณังกัจฉามิธรรมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิมั้ยหนูกลับมาจับอารมณ์ซะแล้วไม่ได้พิจารณาเพื่อกําลังปล่อยวางดีๆปล่อยวางดีๆแล้วก็จะหยุดแล้วเสร็จแล้วพอหนูมาพุทธังสรณังกัจฉามิธรรมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิมันก็เลยไปจับเบาสบายแล้วตอนเนี้ยจับจิตนิ่งจิตเฉยจิตเบาสบายพลังก็เลยอัดแล้วก็เสร็จแล้วก็พอมานั่งกับพิจารณาแล้วออกมาก็มาใช้บริกรรมอันนี้ไม่ถูกหรอกไม่ถูกหนูเราจะพิจารณาต้องพิจารณาตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำห้องส้วมหนูเดินทางไปไหนมาไหนทำกิจการงานใดในข้างในต้องแอบพิจารณาอยู่ความตายนอกเปื่อยผุพังถ้าหนูพิจารณาแบบนี้ต้องให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายอย่ากลับมาใช้คำบริกรรมอีกไอ้อย่างนั้นไม่เรียกว่าภาวนาหนูใช้คำบริกรรมการภาวนาคือการปฏิบัติให้มันมีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความปล่อยวางไปเรื่อยเรียกว่าภาวนาแต่หนูกลับไปใช้คำบริกรรมแล้วก็กลับมานั่งสมาธิใช้พิจารณาความตายหน้าเปื่อยผุพังอสุภกรรมฐานมรณานุสติแต่ออกมาจากนั่งสมาธิหนูกลับมาใช้คำบริกรรมแล้วแต่ว่าใครจะใช้บริกรรมอะไรแต่หนูใช้พุทธังตระนังกัจฉามิธรรมังตระนังกัจฉามิสังฆังตระนังกัจฉามิหนูเลยกลับมาทำอารมณ์นิ่งอารมณ์เฉยอารมณ์สมาธิในสมถกรรมฐานแต่ไปกลับไปทำในสภาวะจิตตื่นมันสลับหน้ากันส่วนใหญ่เนี่ยเขาทำคือถ้าจะทำสมาธิในขั้นสมถะเขาทำในสภาวะท่ามาตรฐานแล้วออกมาก็พิจารณาหรือว่าจะพิจารณาก็พิจารณาต่อเนื่องไม่ขาดสายไปเลยถ้าหนูเนี่ยพิจารณาอย่างเนี้ยแต่ความจริงก็ดูแล้วก็ดีหนูพิจารณามาอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วแต่เพียงแต่ว่ามันผิดพลาดตอนที่หนูพิจารณาไม่ต่อเนื่องพอออกมาแล้วหนูก็มาใช้บริกรรมแทนหนูจะต้องไม่ใช้คำบริกรรมใช้เนี่ยพิจารณาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายเนี่ยเวลาเราเห็นชัดๆๆๆแล้วมันจะต่อเนื่องไม่ขาดสายปงไปวาง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 อย่างเนี้ยต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยถ้าเกิดสมมติว่ามันเห็นชัดๆแล้วเนี่ยมันเห็นตัวเราเนี่ยตายเน่าเปื่อยผุพังสลายขึ้นอืดหนอนขึ้นเฟ้อฟะไปหมดเลยน้ำเหลืองจนกระทั่งมันเลือดเนื้อไหลเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยอย่างเงี้ยยืนเดินนั่งนอนเห็นติดตาติดใจอย่างเงี้ยน่ะอย่างเนี้ยเป็นรอยต่อที่สำคัญมากถ้าใครเห็นแบบนี้นะจะต้องไปคุกคีหมู่คณะจะต้องไม่ไปดูหนังฟังเพลงเล่นแชทเล่นไลน์เข้าคุกคีหมู่คณะจะต้องไม่เพื่อนเพลินเจริญใจเรื่องอะไรเลยจะต้องไม่เอาเรื่องอื่นเนี่ยเข้ามาคุยเลยมีแต่ปีกตัวแล้วก็พิจารณาความตายเน่าเปื่อยผุพังให้มันต่อเนื่องเพราะมันติดตาติดใจติดตาติดใจติดในความรู้สึกแล้วถ้าอย่างเนี้ยถ้าเราพลาดไปนะจะเสียโอกาสมากเลยเสียโอกาสทองเพราะถ้าเราเนี่ยพิจารณาติดจิตแล้วอย่างเนี้ยจะต้องปลีกตัวออกจากบุคคลนะแล้วก็ไม่เล่นแชทเล่นไลน์เล่นโทรศัพท์มือถือดูหนังฟังเพลงไม่ไปช้อปปิ้งไม่ไปเพลิดเพลินเจริญใจเรื่องอะไรเลยพิจารณาอย่างเนี้ยยืนเดินนั่งนอนกับติดจดจ่อทั้งวันทั้งคืนวันคืนไม่นานหรอกใช้เวลาไม่นานมันระเบิดโลกธาตุไปหมดเลยอ่ะเจ้าค่ะถ้าเห็นชัดๆแล้วอย่าไปเรื่องอื่นนะน่าเสียดายมากเคยมีประสบการณ์อยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าเดินจงกรมแล้วเนี่ยเห็นแต่โอ้โหเดินบนซากศพของตัวเองอ่ะไม่รู้กี่ภพกี่ชาติมีแต่กองกระดูกกองซากศพตัวเองเต็มทางจงกรมเลยเราบอกโอ้โหชัดเจนมากอย่างนี้ดีมากให้ปีกตัวออกจากหมู่คณะอย่าไปดูหนังฟังเพลงอย่าไปคุยเรื่องอื่นนะเพราะว่าใช้เวลาอีกไม่นานต่อเนื่องอาจจะตัดภพตัดชาติสิ้นภพสิ้นชาติสิ้นความทุกข์สิ้นกิเลสสิ้นความทุกข์พ้นทุกข์ไปเลยก็พยายามกำชับเขาแบบนี้ว่าต้องอันนี้โอกาสทองนะมันสำคัญที่สุดนะตรงเนี้ยอย่าพลาดเหมือนกันโอกาสทองเห็นชัดๆอย่างนี้ให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ช้าหรอกโลกธาตุระเบิดหมดเลยทั้งภายในภายนอกระเบิดก็หากันหมดเลยสักไม่กี่วันนะไปคุยกันเรื่องการเมืองซะแล้วพอขึ้นไปศาลาเห็นว่ากำลังคุยกับเพื่อนเรื่องการเมืองกำลังตอนนั้นมีการปฏิวัติมาเกิดวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการปฏิวัติแล้วตัวเองก็เข้าไปคุยเขาเรื่องการปฏิวัติแล้วเราเห็นแล้วโอ้โหเสียดายมากเลย
นี่มันสามารถจะตัดภพตัดชาติขาดกระเด็นเลยนะเนี่ยใช้เวลาต่อเนื่องอีกไม่นานเนี่ยโอกาสที่เห็นจะชัดแบบนี้มันจะไม่มีอีกแล้วเนี่ยคุณทำไมมาทิ้งโอกาสทองแบบนี้ว่าเขายังไม่เข้าใจเลยเขาบอกว่าทำไมอาจารย์ว่าแต่เขาเนี่ยนั่งกันเต็มไปหมดเลยทำไมว่าเขาคนเดียวบอกว่าเธอเนี่ยไม่รู้เสียแล้วน่าเสียดายมากเลยแต่เธอคงจะมีวาสนาแค่นี้เพราะเธอพิจารณาต่อเนื่องอีกไม่เท่าไหร่แล้วโลกธาตุระเบิดหมดเลยสามแดนโลกธาตุเนี่ยไม่สามารถดูเธอกลับเข้าไปได้เลยเธอมาคุยอย่างนี้ต่อมาเธอพิจารณาอีกไม่เห็นอีกแล้วแล้วก็จริงเลยหลังจากนั้นมาหลายปีแล้ว 3-4 ปีผ่านมา 4-5 ปีผ่านมาแล้วบ้างเนี่ยมีแต่ร้องไห้มีแต่ร้องไห้มีแต่ร้องไห้พิจารณาไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอีกเลยนี่คือความเสียหายไม่เห็นอีกเลยพิจารณาน้อมกลับมาไงก็ไม่เห็นอีกเลยเนี่ยเห็นมั้ยงั้นพอเราไปบอกเขาเขาก็บอกว่าอาจารย์ทำไมว่าแต่เขาคนเดียวตั้งนั่งตั้งเต็มศาลาไม่เห็นว่าใครบอกคนอื่นเขาไม่เห็นนะเธอเห็นเนี่ยน่าเสียดายมากๆเลยที่ทิ้งโอกาสทองไปอ่ะเขาก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมไปว่าเขาคนเดียวเนี่ยเห็นมั้ยงั้นถ้าใครเนี่ยพิจารณาแล้วติดอยู่ในจิตติดจิตติดใจจิตใจมันปลงไปวางปลงไปวางปลงไปวางต้องปีกตัวออกเลยไม่คุกคีหมู่คณะแล้วไปคุยเรื่องการเมืองไม่ไปคุยเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากการพิจารณาเลยเพราะมันจะหลุดไปเลยแล้วก็พิจารณาน้อมกลับมาใหม่พิจารณายากมากกลับไม่ได้เลยจะน้อมกลับเท่าไหร่ก็กลับไม่ติดน้อมยากมากนะถ้าใครเป็นแบบนี้แล้วโอกาสทองเลยนะแต่นี่หนูเนี่ยไปพิจารณาแล้วออกมาหนูกับบริกรรมพุทธังกนังกัจฉามิธัมมังกนังกัจฉามิสังฆังกัจฉามิมันก็เลยไม่ต่อเนื่องการปลงไปวางไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเราเนี่ยพิจารณาความตายหน้าเปื่อยผุพังพิจารณาอสุภกรรมฐานมรณานุสติชัดเจนอยู่ย่อยอยู่ดีๆมันพิจารณาไม่ได้มันพิจารณาแล้วมันสมัยพิจารณาแห้งๆมันไม่รู้สึกว่าปลงปล่อยวางมันไม่ชัดเจนเราก็ลองเปลี่ยนแง่มุมอย่าไปบริกรรมเปลี่ยนแง่มุมดูสิลองตายในสภาพอย่างอื่นอีกน้อมมาข้างนอกมาข้างในน้อมมาข้างในข้างนอกลองตายในสภาพอย่างอื่นดิตะแคงตายมั่งหกเมนตีลังกาตายมั่งไปตายน้ำท่วมตายมั่งไปพวกสึนามิมาตายกองพเนินมั่งโดนรถไฟทับตายมั่งขาดกระเด็นมั่งคือพุทธเจ้าให้ดูศพแต่ละประเภทคือรถไฟทับขาดกระเด็นมั่งศพที่ไม่สมประกอบมั่งอะไรก็ได้เอามาแง่มุมนี้แล้วมันลงแก่ใจอีกพอมันลงแก่ใจปุ๊บจิตเนี่ยมันจะหดตัวเข้ามาความฟุ้งซ่านจะหายไปพอจิตมันหดตัวเข้ามาอีกตรงนี้ก็รีบกัดติดเลยกัดติดจ่อกัดติดอย่างเนี้ยทำอย่างเนี้ยพอมันพิจารณาแล้วมันแห้งอีกแห้งแรงคือมันไม่ถึงใจไม่ปลงปล่อยวางเราก็เอาแง่มุมอีกผ่าด้านยาวบ้างผ่าด้านขวางบ้างควักลูกตาออกตัดแขนตัดขาออกมาควักเอาไส้สาวออกมาโอ้ใจมันปลงปล่อยวางเอาตรงเนี้ยกัดติดจ่อกัดติดอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปอย่างอื่นเลยบางทีมันใจมันเข้าถึงใจแล้วเนี่ยมันไม่ทันน้อมเป็นรูปหรอกเพียงแค่อนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธัมมิโนปัตตวานิรุจฉันติเตสังอุปัสสโมสุขโขมันพอเริ่มต้นอนิจจาเห็นเราไปนอนอยู่บนนั้นบนเมรุแล้วก็พระมาชักผ้าบางสกุลศพเราแล้วอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธัมมิโนอุปัตตวานิรุจฉันติเตสังอุปัสสโมสุขโขเนี่ยมั้ยพระมาชักผ้าบางสกุลแล้วปั๊บพอพิจารณาแค่เนี้ยจิตมันหดตัวจากฟุ้งซ่านวุบเข้ามาเลยแล้วมันชัดเจนมากเลยเราก็พิจารณาตรงนี้ไปเลยบางทีบทนี้ก็ไม่ลงแก่ใจมันไปลงแก่ใจว่าชาลาธรรมโมมหิชาลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่อาจจะหนีพ้นจากความแก่ไปได้พยาธิธรรมโมมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาที่สุดเราต้องไปจบลงที่ ICU สายยงสายยางเราก็เจาะเต็มไปหมดเลยมรณะธัมโมมหิมรณังอนัตติโตที่สุดแล้วความตายก็จะต้องเกิดแก่เราและทุกคนที่เป็นมาแล้วทั้งหมดทั้งอดีตที่ผ่านมาปู่ย่าตายายพ่อแม่ที่สุดตัวเราและก็ไปข้างหลังเราไม่มีใครเหลือเกิดมาก็เพื่อตายพบกันก็เพื่อจากมีทุกอย่างก็เพื่อพัดพากไปสรรพสัตว์ทั้งหลายมีใครหนีความทุกข์ยากลำบากแบบนี้ไปได้ชีวิตไม่น่าเกิดอีกเลยแค่นั้นมันก็ปงไปวางระเบิดโลกธาตุไปหมดแล้วหรือว่าสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมานัตตาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สัพเพธัมมานัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงทั้งสังขารและวิสังขารไม่มีอะไรเลย
ที่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราก็โลกธาตุกันระเบิดออกไปเลยเนี่ยให้มันชัด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 ยังไงก็ได้แง่มุมต่างๆเนี่ยไม่ต้องเอาคำบริกรรมมาช่วยถ้าพิจารณาติดจิตแล้วแต่เราจะบริกรรมต่อเมื่อเราพิจารณาแง่มุมใดๆแล้วก็ไม่ลงแก่ใจมีแต่ความฟุ้งซ่านอย่างเดียวอย่างนั้นเนี่ยจึงจะต้องอาศัยพึ่งคำบริกรรมเข้ามาให้มันที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 ขึ้นพอใจสงบแล้วน้อมกลับมาพิจารณาใหม่ไม่ทราบจะเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะให้ทำอย่างนี้อย่างที่หลวงตาบอกเนี่ยแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์จำนวนมากก็บรรลุพระอรหันต์ด้วยวิธีนี้อย่างเนี้ยเยอะมากแล้ววิธีเนี้ยเป็นวิธีที่รัดและสั้นสำหรับคนที่มีบุญวาสนาบารมีไปในทางนี้จะเร็วมากเลยจะเร็วมากแต่ละท่านใช้เวลาไม่นานระเบิดโลกธาตุไปหมดเลยหลายท่านอย่างแม่ชีแก้วผู้หญิงเนี่ยท่านหลวงปู่มั่นพุทธิยะโตให้ท่านไปบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธแล้วเอากลับบ้านมาส่งหลวงปู่ม่านพระเดชโตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่เนี่ยดุมากให้แม่ชีแก้วเนี่ยไปบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธแม่ชีแก้วไปนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วก็นั่งหลับไปฝันว่าตัวเองอะตายเน่าอืดเขียวนอนขึ้นอืดมากเลยเขียวขึ้นเน่าในฝันวันนี้หลวงปู่ม่านถือไม้เท้ามาแล้วก็เคลียร์ตรงไหนในตัวของท่านน่ะหลุดลุ่ยเน่าหมดเลยเคลียร์แขนเคลียร์ขาเคลียร์อะไรเคลียร์ท้องไส้แตกไหลออกมาเคลียร์ไส้เคลียร์อวัยวะออกมานี่เป็นคุขาคุ้งเน่าไปหมดเลยเห็นชัดหมดเลยในอวัยวะร่างกายตัวเองเน่าเนี่ยจนถึงสว่างเลยหลวงปู่มั่นให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่ให้เด็กมาตามบอกว่าไปเอาข้าวไว้เอาเก็บข้าวไว้ที่วัดให้กับให้ไปกินข้าวที่วัดแล้วกันบ้านไปส่งไม่กล้าไปกลัวโดนดุหลวงปู่มั่นให้เด็กมาตาม3รอบจนกระทั่งต้องไปบังคับบอกต้องไปแต่หลวงปู่มั่นน่ะอยู่ที่วัดรู้แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นท่านเลยว่าต้องให้ไปไม่ไปไม่ได้เอาให้คนมาตามเพราะท่านรู้แล้วท่านมีญาณใหญ่ท่านรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่ชีแก้วก็เลยไปตอนนี้ไปถึงก็ยังไปทางเข้าวัดเลยอ่ะหลวงปู่มั่นดุมากท่านก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งด่าอีกชั้นนะอย่าเพิ่งด่าอีกชั้นนะฉันไม่ได้ภาวนามาเลยไม่ได้บริกรรมพุทโธเลยนั่งหลับไปทั้งคืนเลยแล้วมีแต่ฝันหลวงปู่มั่นเลยบอกฝันอะไรก็เลยเล่าให้ฟังหลวงปู่มั่นเลยบอกถูกแล้วอันนั้นน่ะไปทำให้มากเข้าอ้าวแล้วก็โดนดุถูกแล้วเหรอก็กลับไปก็ไปเดินพิจารณาอยู่20กว่าวันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายพิจารณาแต่ความตายเน่าเปื่อยผุพังที่ตัวเองเห็นมาเนี่ยน้อมเข้าท่านบอกว่าวันสุดท้ายน่ะท่านจะไปนั่งพักที่แค่ใต้ต้นมะม่วงไปไม่ถึงหรอกฟ้าผ่าเปรี้ยงแค่เครือหักกระเด็นหมดแล้วเหมือนกับฟ้ามันผ่าระเบิดโลกธาตุไปหมดเลยอ่ะแค่เครือหักไปหมดเลยเสียงก้องไปทั้งจักรวาลว่าพบชาติเจ้าจบสิ้นแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วหลายท่านกับพิจารณาอย่างเนี้ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงตาท่านก็เล่าให้ฟังอย่างหลวงปู่อ่ำธรรมกาโมท่านก็พิจารณาเห็นตัวท่านตายแล้วคนอื่นก็ตายกองทับถมกันเป็นโอ้ยภูเขาเรากาทับกันขึ้นไปทับกันไปเห็นชัดมากเลยอ่ะจนใจมันปงไปวางกระเด็นปุ้งผู้รู้มันหลุดกระเด็นออกไปยังไงแล้วก็เห็นจิตปรุงแต่งทั้งหลายแล้วไม่ติดเลยไม่ติดอยู่ในใจที่ไม่ปรุงแต่งเลยท่านก็บรรลุไปเลยบางท่านก็ง่ายบางท่านก็ยากบางท่านเร็วมากเลยใช้เวลาไม่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางนี้ลัดดีหลายท่านอย่างหลวงปู่จันทาถาวโรพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาก็ท่านนั่นก็เหมือนกันเดินจงกรมอยู่เนี่ยอธิษฐานไม่นอน3เดือนจริงๆไม่อธิษฐานไม่นอน4เดือนมาเที่ยวหลังไม่นอน3เดือนไม่ให้หลังแตะพื้นกระดานเลยอธิษฐานน่ะแล้วก็เดินจงกรม3เดือนไม่ให้หลังแตะพื้นกระดานอธิษฐานเดินไปอ่ะแต่ตอนนั้นท่านบอกว่าโหยเหมือนกับไอ้ไฟธาตุแตกเลยมันปวดแสบปวดร้อนมันทรมานแสนสาหัสเลยเดือนแรกๆเนี่ยไม่ได้นอนมันเบลอไปหมดเลยอ่ะบอกว่ารู้สึกตัวอีกทีก็ผ้าเพ้อเปียกเหม็นหมดแล้วไม่รู้เรื่องเลยมันเบลอหมดเลยไม่รู้เรื่องเหมือนกับสติแตกไฟธาตุมันแตกหมดเลยทรมานแสนสาหัสแต่แรงอธิษฐานไว้ไม่ยอมล้มลงแล้วก็พอผ่านไปเดือนที่3เข้าเดือนที่3เรื่องไงเดือนที่2เลยเนี่ยไอ้ความร่มเย็นก็เกิดขึ้นเห็นร่างกายท่านนอนตะล้มลงไปขณะเดินจงกรมแล้วเห็นร่างกายของท่านที่เดินอยู่เนี่ยล้มลงไปเน่าเปื่อยผุพังอืดเน่าหนอนขึ้น
อืดหมดแล้วก็อีกาควักลูกตาออกไปไปกินไอ้อีแรงก็มาสาวไส้ก็ไปกินมันยาวไปนู่นเป็นยอดไม้นู่นหมาป่าก็มาลุมแทะตัวท่านยืนมองอยู่เนี่ยยืนมองตัวเองอ่ะที่ถูกสัตว์มันมาลุมกินเน่าเนี่ยเห็นอยู่อย่างนั้นแน่ท่านน้อมมาพิจารณาซ้ำๆๆๆๆอยู่เนี่ยนะเดินเห็นอยู่เด่นด้วยเห็นเดินอยู่ในภาวะเดินนี่แหละไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับตานะเห็นในการเดินนี่แหละจนกระทั่งท่านลงมาจากยอดเขาแล้วปู่ขาว่าเออเมื่อคืนทำไมมันไอ้เทือกเขาภูเขาที่ท่านอยู่เนี่ยที่เคิงบนเขามันสว่างสวยเมื่อกลางวันเลยเห็นไหมคือท่านบรรลุธรรมแล้วเนี่ยพิจารณาแบบเนี้ยมากๆเข้าพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็เดินในทางเนี้ยอีกท่านหนึ่งตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไม่เอ่ยชื่อแต่ที่ท่านมรณภาพไปแล้วเอ่ยชื่อได้แต่มีท่านหนึ่งที่ลูกตาไปอยู่ด้วยที่อันเนี้ยก็พิจารณาแบบนี้เหมือนกันเนี่ยร่างกายระเบิดร่างกายออกไปทีเดียวแตกออกไปทุกชิ้นทุกส่วนแล้วหาร่างกายตัวตนไม่มีบรรลุอรหันต์ไปเลยอย่างเนี้ยทำให้มากๆเข้าพิจารณามากเข้าไอ้ที่เราทำเนี่ยมันผิดพิจารณาอยู่ดีๆเราไปบริกรรมแล้วพิจารณาดีๆแล้วก็ไปบริกรรมเดินไปบริน่งแค่พิจารณาแค่ไม่กี่นาทีอะนั่งพิจารณาอยู่แล้วบริกรรมไปบริกรรมวันหนึ่งก็บริกรรมบ้างไม่บริกรรมบ้างบริกรรมบ้างบริกรรมอย่างนี้ไม่ไปยังไงเลยนะเสียเวลาถ้าต่อเนื่องไม่ขาดสายถ้าพิจารณาแล้วต้องต่อเนื่องไม่ขาดสายแล้วแต่ชัดๆแล้วต้องปีกตัวออกไปเลยแล้วไปเนี่ยทำความเพียรอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนลางานได้ก็ลาเลยลางานไม่ต้องลาออกหรอกลางานซะก่อนอย่าไปลาออกนะลางานลางานเลยทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วก็ทำความเพียรเลยจะทำงานอยู่เนี่ยหนูลาออกแล้วค่ะไปลาออกแล้วถ้าเป็นระเบิดโลกธาตุไปก่อนก็ไปลาออกนี่ไปลาออกซะก่อนแล้วระเบิดโลกธาตุไปคารวะก็ทำได้แต่ทำในตอนทำงานนี่แน่หลวงตาพูดเนี่ยหลวงตาก็ทำตอนเป็นคารวะไม่ได้มาทำตอนเป็นพระหรอกเดิมทั้งคืนทั้งวันเนี่ยกลางวันใช้เวลานั่งหลับเอากลางวันเนี่ยนั่งหลับมาตอนเที่ยงพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาตอนบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งอะไรก็ทำงานต่อแล้วแล้วกลับมาตอนเย็นก็แทบไม่ทันเข้าเย็นแล้วแล้วออกเดินจงกรมแล้วเพราะว่าทันเข้าเย็นแล้วมันง่วงทำความเพียรไม่ได้ออกเดินเลยออกเดินจงกรมทำความเพียรเลยทั้งคืนไม่นอนทำความเพียรอย่างเงี้ยตายนอกเปิดบุฟังตายนอกเปิดบุฟังอะอย่างที่หลวงตาพูดเนี่ยทำมาแล้วแล้วก็ตอนไปทำงานกลางวันก็แอบพิจารณาอยู่ภายในนะกลางวันเนี่ยทำงานอยู่เนี่ยแต่ข้างในแอบพิจารณาอยู่ไม่มีใครรู้เราหรอกแล้วก็ตัวเราเน่าตัวเราเน่าไม่มีใครรู้หรอกว่าตัวเราเน่าเปิดบุฟังข้างในแต่ข้างนอกตัวข้างนอกไอ้กายเนื้อก็ทำงานไปแต่ข้างในอะตัวเน่าเปิดบุฟังหลวงตาไปเล่าให้คนอื่นไปสอนให้คนอื่นฟังเขาบอกว่ามันทำได้ยังไงกายทำงานอยู่ข้างนอกแต่ใจข้างในมันทำงานอีกอย่างนึงมันทำได้เหรออะไรเงี้ยหลายคนก็งงเราบอกว่าเราพิจารณาดูให้ดีนะเราเห็นพวกเจ้าทำงานอยู่เนี่ยเราเห็นพวกเจ้าทำงานอยู่เนี่ยเดี๋ยวเอาได้ดูเวลาทำงานอะไรดูเวลางานยังไม่ทันถึงเวลาเลยแต่เจ้าดูเวลาเรื่อยเลยมีนัดกับแฟนไว้ที่ร้านอาหารที่ตรงนี้ตรงนั้นนัดกินข้าวกับแฟนนะมันใช่งานที่ทำเมื่อไหร่อ่ะงานก็นั่งทำอยู่เนี่ยแต่นัดกินข้าวกับแฟนมันดูเวลาได้แล้วแสดงว่าข้างในใจเนี่ยมันคิดอีกอย่างนึงแต่ตัวทำงานอีกอย่างนึงแล้วก็มีท่านนึงนั่งทำงานอยู่แล้วถ้าก็ถอนหายใจไปเรื่อยแต่ถ้าก็นั่งทำงานได้นะนั่งทำงานแล้วก็ถอนหายใจแล้วบอกพี่ทำไมนั่งทำงานแล้วถอนหายใจล่ะงานพี่มันหนักมากเหรอผมไม่เห็นพี่แบกหามอะไรมันหนักขนาดนี้เฮ้ยมันหนักใจเฮ้ยนรกสักเฮ้ยลูกเนี่ยมันจับฉลากเข้าเรียนไม่ได้ตอนนี้ยังไม่มีที่เรียนเลยเนี่ยอ้าวเห็นไหมนั่งทำงานอยู่เนี่ยแต่ใจทำงานอีกอย่างนึงคือลูกไม่มีที่เรียนอ้าวทำไมทำได้อะคือกายมันทำงานอย่างแต่ใจมันทำงานอีกอย่างนึงอย่างนั้นไปหาเรื่องทุกข์แต่เราเนี่ยกายทำงานแต่ใจที่นาเรื่องความตายนอกเปื่อยผุพังมันไปหาทางคนทุกข์มันคนละอย่างกันแต่เขาเนี่ยกายทำงานอย่างนึงแต่ใจไปหาเรื่องทุกข์เราก็เลยบอกว่าพี่วางงานเลยเอาเก็บเลยเก็บงานที่พี่ทำพี่ไปหาโรงเรียนของลูกให้จบก่อนแล้วกลับมาแต่เงี้ยพี่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพไปหาที่เรียนของลูกให้จบเลยไปเลยมาทำงานไปแล้วก็กังวลใจไปเงี้ยไม่มีประสิทธิภาพหรอกถ้าผมเนี่ยกังวลใจอะไรผมทำทันทีเลยผมไม่มัวกังวลใจแล้วก็ไปหายไปแล้วก็วันลุกขึ้นมาเป็นไงพี่จบแล้วเด็กไม่ได้ที่เรียนแล้วเด็กไม่ได้ที่เรียนอ้าวแต่พี่ก็สบายแล้วทำงานอ้าวเดี๋ยววันหลังเอาอีกแล้ว
เอ๊ะทำไมอ้าวพี่เดี๋ยวพี่ทำงานทำไมพี่นั่งเห็นเหมือนก็มีความไม่สบายใจอะไรเงี้ยแกบอกเฮ้ยนายรองศักดิ์เฮ้ยพวกมันขึ้นบ้านเต็มไปหมดเลยว่ะไม่รู้ไม่ไปรื้อเข้าไม่เห็นพอไปรื้อเข้าโอ้โหมันกินเต็มไปหมดเลยนั่งทำงานประจำอยู่เนี่ยแต่ใจมันคิดเรื่องพวกกินบ้านเนี่ยคิดดูสิเราบอกพี่ลองคิดดูให้ดีนะเนี่ยมันก็เหมือนกันแน่ผมนั่งทำงานแต่ใจของผมเนี่ยพิจารณาความตายเน่าเปื่อยผุพังมันก็เหมือนกับไอ้ที่พี่พวกขึ้นบ้านพวกขึ้นบ้านพวกขึ้นบ้านนั่นแน่พี่ก็นั่งไม่สบายใจถอนหายใจอยู่นั่นแน่อุ้ยพี่วางงานเนี่ยพี่รีบไปจัดการกับพวกให้มันเสร็จแล้วพี่กลับมาทำงานถ้าเป็นผมนะผมไม่มานั่งถอนหายใจอย่างนี้หรอกผมมาวางงานปุ๊บไปรถไปจัดการเลยให้พวกมันจบๆเรื่องของพวกไปแล้วก็กลับมาทำงานอุ้ยมันทำให้ซ้อนกันอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาก็ทำงานแบบนี้ก็ตายประสิทธิภาพงานก็ไม่มีจิตใจก็แย่เนี่ยเดี๋ยวก็เรื่องโน้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้เรื่องนั้นเราก็เลยเห็นว่าแต่ละคนเราไปสังเกตดูนะกายเขาทำงานอย่างหนึ่งแต่ใจมันไปทำงานอีกอย่างแต่ไปทำงานหาเรื่องทุกข์เพราะนี่เนี่ยกายทำงานเนี่ยใจนำมาพิจารณาได้แอบพิจารณาไปเฮ้อว่าเราตายเน่าเปื่อยผุพังมีสภาพเน่าแล้วเป็นยังไงอะไรพิจารณาได้ทำให้มันต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนนะแล้วกลับมาบอกผลมารายงานเป็นยังไงบ้างค่ะไม่กี่วันหรอกไม่ใช้เวลาไม่กี่เดือนโลกธาตุระเบิดไปหมดเลยตามแดนโลกธาตุพอบอกเลยนะมารายงานผลเลยเจ้าค่ะ